สิงอาสานี่ทำเกือบทุกมิตินะครับไฟป่าน้ำท่วมภัยแล้งนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกนะที่เรามาทำโซล่าระบบไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านขุนปังนะซึ่งไม่มีไฟใช้6เดือนนะซึ่งเด็กก็อยู่ในความมืดนะลำบากมากเราทราบข่าวแล้วก็เลยมานะครับวันนี้ก็เห็นอยู่เราจะติดตั้งแผงโซล่าให้กับเด็กใช้นะครับอะไรที่เดือดร้อนสิ่งก็จะไปแล้วเราก็มีหน่วยของนักศึกษานะสิงอาสาภาคเหนือนะตรงนี้ก็6สถาบันที่มาช่วยกันนะเราก็ซื้อวัตถุดิบนะนักศึกษาก็ช่วยกันทำคาดหวังว่าเด็กจะต้องไม่ลำบากไม่ต้องจุดเทียนเรียนนะฮะเวลาไม่มีไฟนะชีวิตเขาก็จะดีขึ้นนะก็อยู่ได้นานจนกว่าไอ้แผงมันจะแตกแล้วก็มาซ่อมใหม่มันก็อยู่ได้เรื่อยๆนะตราบใดมีแสงอาทิตย์ขึ้นก็อยู่ได้ยั่งยืนแน่นอนก็เราจะมีอาจารย์จากสถาบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้หรือเชียงใหม่หรือราชภัฏที่อยู่ในเครือของเราเนี่ยเสียถ้าได้รายงานเขาก็จะมาเอาลูกศิษย์มาช่วยซ่อมแซมให้มันดีขึ้นน่าจะสว่างได้ทั้งปีเนาะ